ืออะไรคะความกตัญญูต้องเลี้ยงดูอุปการีและคุณธรรมตัวที่สองที่พระอินทร์จะต้องมีเลยคือเป็นผู้ไม่มักโกรธมีเหตุผลนะคะเพราะท่านพระอินทร์เนี่ยถือว่าเป็นจอมเทพเป็นเทวดาชั้นสูงที่จะต้องดูแลสวรรค์ทั้ง6ชั้นแล้วสวรรค์แต่ละชั้นก็จะมีการถกเถียงกันมีปัญหากันด่ากันจอแจเหมือนมนุษย์เรานั่นแหละนะดังนั้นในฐานะที่ท่านเป็นจอมเทพนะท่านจะมาบ่ายเบี่ยงอคติรักคนนั้นชอบคนนี้ไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบคนนั้นไม่ได้นะคะดังนั้นท่านก็ถือว่าต้องเลี้ยงดูต้องมีคุณธรรมต้องมีอารมณ์ที่เข้มแข็งหนึ่งในนั้นเลยที่พระอินทร์จะต้องมีก็คือดูแลอุปการีของตนนะคะนั่นเองบุญตัวนี้จึงนำส่งผลให้เป็นพระอินทร์นะคะและบุญของความกตัญญูนำส่งผลให้เป็นอะไรบ้างบุญของความกตัญญูจะนำส่งผลให้เราเกิดในประเทศที่ไม่มีสงครามเราจะมาเกิดในประเทศที่มีข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์อยู่ในครอบครัวที่มีธรรมะบริสุทธิ์และเกิดอยู่ภายใต้กรอบขอบเขตที่มีคุณธรรมจริยธรรมแม้แต่ในยุคนั้นอาจจะไม่ได้เรียกว่าพระพุทธศาสนาหรืออาจจะไม่มีศาสนาก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นเซฟโซนที่เป็นโซนที่ว่าด้วยเรื่องของเป็นโซนผู้ดีโซนคนปลอดภัยโซนคนรวยที่ไปอยู่ในสถานที่ตรงนั้นนั่นเองไม่ว่าจะเกิดอยู่ในยุคไหนสมัยไหนจะมีพุทธเจ้าหรือไม่มีพุทธเจ้าก็ตามแต่บุญแห่งความกตัญญูรู้คุณเนี่ยก็ยังตามเลี้ยงตามส่งอยู่นั่นเองตราบใดที่เรายังมาเกิดในโลกมนุษย์ดังนั้นวิธีการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอย่างถูกต้องนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำนั่นก็คือ 1. ต้องเลี้ยงดูหรือดูแลพ่อแม่อุปการีของเราช่วยเหลือทำงานเราเป็นเด็กเราไม่ต้องอะไรเยอะหรอกทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆช่วยเบาแรงท่านบ้างเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยไม่ใช่ไปถอดแล้วรอให้พ่อแม่เอาไปซักนะอย่าไปหาทำนะถ้าคิดว่าโตขึ้นมาแล้วนะเสื้อผ้านะชุดชั้นในของเรานะถุงเท้าของเราควรซักเองนะคะบ้านเรือนที่หลับที่นอนของเราเสื้อผ้าอาภรณ์หมอนมุ้งของเราควรจัดการตัวเองเพราะเราโตแล้วไม่ควรไปเพิ่มภาระให้กับอุปการีเพราะเพียงแค่ท่านเลี้ยงดูทำงานเราก็ไม่ไหวแล้วนะคะและสิ่งที่เราจะต้องทำคือเสื้อผ้าพ่อแม่ควรซักรีดให้ท่านด้วยนะคะข้าวนะพอหุงเสียไว้รอก็รอจะเล่นโทรศัพท์ทั้งวันได้แต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องทำอะไรต้องรีบทำก่อนนะข้าวต้องรีบผงเสื้อผ้าต้องสะอาดนะที่นอนหมอนมุ้งต้องสะอาดนะบ้านเรือนต้องเก็บกวาดให้สวยงามเรียบร้อยเวลาพ่อแม่กลับมาก็รู้สึกว่าพึ่งได้บ้างนั่นเอง 2. ต้องรักษาความสามัคคีในหมู่พี่น้องหรือภายในครอบครัวแม้แต่จะมีการกระทบกระทั่งด้วยสติปัญญาไม่เท่ากันหรือคุณธรรมจริยธรรมไม่เท่ากันบ้างแต่ก็ต้องถือว่าสมาชิกนั้นเป็นหนึ่งในครอบครัวเราที่เราจะต้องรักษาไว้ซึ่งสายเลือดและรักษาไว้ซึ่งคุณงามความดี 3. ต้องทำให้ท่านภาคภูมิใจในฐานะเราเป็นเด็กนักเรียนคิดหรือยังเวลาจบม.6 ไปจะไปต่อที่ไหนจะไปสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองยังไงจะทำงานอะไรคิดไปนะคะอย่าไปคิดว่าจบแล้วค่อยทำไม่ได้ทุกวันนี้เราเป็นเด็กนักเรียนและเด็กน้อยมัธยมต้นมัธยมปลายนะเห็นในโลกออนไลน์ไหมขอไลฟ์สดขายของอ่ะเก่งๆเลยแล้วก็สามารถซื้อรถเบนซ์ได้สร้างบ้านราคาเป็นหลายล้านนะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีเงินเก็บตั้งแต่เด็กน้อยเพราะไลฟ์สดขายของนั่นเองดังนั้นนะคะการทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่มันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องจบม.6 หรือมันไม่จำเป็นว่าเราต้องจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแล้วไปทำงานไม่ใช่แต่ถ้าณปัจจุบันนี้เราทำอะไรได้ที่เป็นเงินเป็นทองก็จงทำนะการทำสิ่งเหล่านี้ทำให้ท่านภาคภูมิใจนะคะและต้องไม่ทำให้ท่านลำบากใจหรือหนักใจในฐานะเราเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอฝากไว้เพียงคำสั้นๆที่ออกมาจากใจของพี่พรามว่าฉันไม่เคยฉันไม่เคยอะไรครับไม่เคยเชื่อพี่พรามไม่เคยเชื่อว่าบุคคลที่มีความอกตัญญูจะได้ดีและมีความสุขได้ดังนั้นนะคะพี่พรามมีความเชื่อว่าความกตัญญูน่ะมันไม่เคยทำร้ายใครยิ่งมียิ่งให้คุณกับเรานะคะอย่างน้อยพ่อแม่พี่น้องของเราก็จะสบายใจในฐานะเราเป็นลูกเราเป็นพี่เราเป็นน้องหรือเป็นสมาชิกในครอบครัว
แม้แต่คนที่เข้ามารักเราไม่ว่าแต่จะเป็นผู้ชายมารักเราไม่ว่าแต่จะเป็นผู้หญิงมารักเราเขารักที่เราเป็นคนดีไม่ใช่อย่างอื่นนะคะดังนั้นความกตัญญูไม่เคยทำร้ายใครแต่ความอกตัญญูมันจะทำร้ายเราคนที่รักเราจะจากนี้นะคะเราจะกลายเป็นคนที่สังคมไม่ยอมรับจะไปทำมาหากินอะไรก็จะไม่เจริญรุ่งเรืองดังนั้นจงรักษาความกตัญญูกตวิธีของตนเองไว้ให้ดีกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะลุงขอเวลา